นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางเพื่อความสมานฉันท์รองดองและคืนความสุขให้กับประชาชนในวันนี้ตามแนวยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวชี้แจงงบประมาณที่สภาเดี๋ยวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตกชี้แจงงบประมาณเป็นงบประมาณที่2559ตามระเบียบก็ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งก็ไม่มากนักนะครับซึ่งก็ครับได้ทีนี้ด้วยนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ยืนทำเปลี่ยนมาได้ด้วยทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำมาเดี่ยวเหรอทำไปโอ้ยยังมาทำไปครับโอ้ยนายสมชายครับนายวิเชียนปีกันกี่ปีแล้วเนี่ยผมแจกไม่แจกให้เร็วๆเลยว่ารอ3ปีนี่เลยนะนักเรียนนะนักสาวบัตรน้ำเขตนำเขตนำเขตในควรนะดีครับดีครับนะครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสามชัยโยนะครับหนึ่งสองสามชัยโยทำไมทำไมทำไมดูข่าวนะครับเย็นนี้นะครับเอาอีกรอบหนึ่งเอาหนึ่งสองสามชัยโยได้มาหลายเท่าเลยเหรอญาติใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวซึ่งผมพร้อมกับคณะที่มอบให้กับราษฎรในวันนี้นั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต้องการจะแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในเรื่องที่อยู่อาศัยวันนี้ก็เป็นการนำที่ป่ากระบาลโคซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับที่อดีตเคยถูกลุกราษฎรเคยใช้ร่วมกันแล้วก็ถูกลุกมาตอนนี้มาจัดระเบียบให้กับราษฎรมีพื้นที่ทั้งหมดก็784ไล่เศษนะครับเราจัดทั้งหมด120แปลงนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไหนที่สวยนะมาตานี่เยอะโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นครับแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2547นะครับในรัฐบาลเล็งเห็นว่าประชาชนยังไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอก็เลยให้ทุกกระทรวงทบวงกรมนะฮะสำรวจตรวจสอบที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับกรณีที่มีคนบุกรุกนะครับก็ให้นำมาบริหารจัดการนะครับมาออกระเบียบนะฮะให้บริหารการจัดการทำการรังวัดแบ่งผังแปลงนะฮะสำรวจการถือครองที่ดินนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ว่าครอบครัวหนึ่งจะต้องครอบครองไม่เกิน15ไร่นะครับถ้าเกิน15ไร่ก็ให้กระจายสิทธิ์ไปครอบครัวที่2ที่3นะครับโดยทุกคนต้องยอมรับว่าที่ดินที่เองครอบครองนั้นเป็นที่สาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์